สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่ร้านจอนไรเดอร์ช็อปครับเพราะเนื่องจากว่าฝนตกนะครับไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนก็เลยมาถ่ายที่ร้านตัวเองแต่ว่าใครที่แบบว่าวันนี้ว่างๆนะครับไม่ได้ขี่รถไปไหนแนะนำครับลองดูสินค้าที่วันนี้จะนำเสนอละกันเพราะเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นสินค้าที่หลายๆคนรู้จักกันดีกับแบรนด์ที่ชื่อว่า RCB และที่สำคัญคือมีสินค้าใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยบอกเลยว่ายี่ห้อนี้เป็นของนอกนะครับของมาเลเซียและเป็นของที่ราคาย่อมเยาไม่แพงคุณภาพโอเคฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครอยากจะได้อะไรสอบถามในไลน์ได้เลยนะครับถ้ามีบอกให้หมดเลยบอกราคาให้หมดเลยรวมถึงจะมีชุดล้อครับที่เป็นล้อเทพๆที่ RCB มีจำหน่ายแต่ว่าเพื่อนๆไม่ทราบว่าณขณะนี้เนี่ย RCB เขามีจำหน่ายหลายๆตัวสวยหลายๆตัวราคาโดนใจฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนล้อที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสวยจริงวันนี้ดูกันยาวๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นก่อนวันนี้ก่อนที่จะไปไหนนะครับที่ร้านจอร์แดนเดอร์ช็อปไม่ได้มีผมคนเดียวหรอกเพราะว่าผมพูดมากไม่ได้เนื่องจากจำราคาไม่ได้ให้คนที่เขาจำราคาได้แล้วก็รู้ดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเข้ามาพูดคุยดีกว่าเขาคือน้องทัศน์นี่เองไม่ใช่น้องทัศน์ตะกั่วทุ่งนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับนี่ครับทัศน์ครับครับสวัสดีครับทัศน์พี่จอนครับเรารู้จักน้องทัศน์กันดีเมื่อสมัยสัก 5-6 ปีที่แล้วเคยไปถ่ายอยู่ที่แถวๆอะไรวะตลิ่งชันใช่ครับแล้วก็ทัศน์ก็เปลี่ยนพับเขาเรียกว่าผันเหนู่นนี่นั่นจนกระทั่งวันนี้ทัศน์มาอยู่ในบ้านของ RCB ใช่ครับตำแหน่งอะไรก็ผมเป็นฝ่ายการตลาดของ RCB ก็คือดูแลการตลาดทั้งหมดของ RCB ในประเทศไทยใช่ครับอยู่มานานยังก็ไม่นานครับไม่นานประมาณ 6-7 เดือนได้แล้วครับเอ้ยก็นานแล้วที่ว่าอยู่กันรอดครึ่งปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งก่อนก็คือหลายๆท่านไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย RCB มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันนี้หลายๆคนไม่ทราบจะบอกว่ามันเปลี่ยนจริงๆมีเหตุผลไหมเหตุผลก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าจากบริษัทแม่โดยตรงฮะใช่ครับบริษัทแม่เป็นคนดูแลตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมากันยา2566ใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นบริษัทซันซันออโตโมทีฟเป็นชื่อซันซันออโตโมทีฟซึ่งจริงๆซันซันนี่คือ RCB ที่นู่นเลยไม่ใช่ครับเป็นบริษัทจดที่ประเทศไทยอ๋อซึ่งนำเข้า RCB Puma Racing แล้วก็มีแบรนด์โซฟิลีที่กำลังจะเข้ามามี3แบรนด์เลยใช่ครับซึ่งทั้งหมดเป็นแบรนด์ที่นำเข้าหมดเลยใช่ครับโดยภายใต้ก็คือที่เรารู้จักก็คืออูม่า RCB แล้วก็อีก1แบรนด์ใช่ครับแต่ว่าซันซันนี่ก็คือพูดง่ายคือเป็นสายตรงกับทาง RCB มาเลยเลยใช่ครับดูแลโดยบริษัทแม่โดยตรงโอเคดังนั้นเนี่ยที่เคยได้ยินคำว่า Racing Boy Racing Boy ไม่ใช่แล้วเป็น RCB ใช่ครับก็เราจะใช้คำว่า RCB เพราะมันเป็นการตลาดใช่เพราะเนื่องจากว่าคำว่า RCB เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในรถของพวกนักแข่งใช่ใน MotoGP ใช่ไหมเราก็เลยใช้เป็นจริงๆ Racing Boy ก็ยังใช้ได้แต่ว่าเราใช้เป็น RCB เพื่อความเข้าใจง่ายเพื่อเป็นแบรนด์ของเราที่ไปอยู่ในระดับโลกแล้วโอเคมันไม่ได้เป็นของข้างถนนนะบ้านยังไงดีกว่าจริงแล้วคือเมืองนอกเขาขายกันแล้วเมืองนอกก็ใช้งานกันอ่ะมาดูกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นโมเดลใหม่ๆหมดเลยใช่แล้วผมก็พยายามนำตัวใหม่ๆเพื่อมาให้คนไทยได้เห็นก่อนหน้านี้เราจะอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตที่นู่นมีที่นี่มีทำไม RCB ไม่มีตอนนี้เราก็มีแล้วมีแล้วเอาพยายามเอาเข้ามาใหม่เรื่อยๆคือหลักๆเลยเหตุผลหลักๆเลยคือที่มันมีเมื่อก่อนเนี้ยใช่ครับเจ้าเก่าเขาไม่ได้เอาเข้ามาใช่ไหมบางรุ่นอยากเอ้ยทำไมไม่มีไม่ยอมเอามาใช่ครับแต่วันนี้คือเราเอาเข้ามาแล้วใช่ฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่นี่หมดแล้วใช่ครับเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับรวมถึงอะไรสินค้าบอกเลยว่าราคาโดนใจเปิดตู้มาปั๊บก็จะเจอเรื่องของระบบเบรกก่อนเลยระบบเบรกของ RCB เนี่ยต้องบอกกันว่ามันสามารถที่จะใส่แบบว่าตรงรุ่นได้หลายรุ่นเลยใช่เรามีทั้งตรงรุ่นเลยแล้วก็เป็นแบบที่ต้องซื้อขาจับเพิ่มเติมก็คือซื้อขาปั๊ม Universal ว่างั้นเป็นขาปั๊มเพิ่มใช่ครับแต่ตรงรุ่นเราก็มีอีกหลายรุ่นคือถ้าเกิดว่าเป็นทรงแบบเนี้ยอารมณ์มันก็คล้ายๆกับเป็นตัว4พอร์ตหูชิดใช่ครับแล้วมันเป็น4พอร์ตมั้ยใช่รูเท่ากันรูเท่ากันเลยใช่ครับอาจจะต่างกันที่ความสูงต่ำก็ต้องไปแล้วแต่รุ่นรถแต่อันนี้คือ4พอร์ตใช่4พอร์ตก็คือมี4ลูกนะ1 2 3 4นะตรงนี้คือมีข้างขวาข้างเดียวใช่ข้างซ้ายกำลังมาครับเพื่อตอบโจทย์
ไทยแลนด์โดยเฉพาะโอเคเพราะว่าไทยแลนด์ดังนั้นข้างขวาข้างขวาเนี่ยก็คือใส่กับพวกที่เป็น Nmax Airlock ที่บอกว่ามีขาใช่ครับขา4พอร์ตราคาไม่แรงนะ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทเป็น4พอร์ตนะใช่ครับอ่ะอันนี้คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสินค้าซีรีส์ใหม่เลยใช่ครับมีหลายสีเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือสีที่มีขายมีจำหน่ายทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีฝั่งซ้ายเข้ามาก็จะสีตามนี้เลยโอเคนี่คือคาลิเปอร์เรียกว่าคาลิเปอร์หน้าละกันนะครับเบรกหน้าต่อไปอันนี้เบรกหลังใช่ครับเบรกหลังใส่ตรงรุ่นอะไรได้บ้างตรงรุ่นของตรงรุ่นเราก็จะมีแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอ่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ในที่ต้องเป็นสองพอร์ตใช่ต้องใส่คาลิเปอร์เพิ่มเติมอารมณ์ของการเปลี่ยนก็คืออันเนี้ยเหมือนกับเป็นหูชิด อันนี้ก็คือมันปักข้างใช่ครับก็คือต้องไปหาขาว่าใส่เพิ่มใช่ระยะหูก็เท่ากันกับขาปักข้างอาจจะต้องดัดแปลงนิดหน่อยตามรุ่นรถใช่ครับโอเคซึ่งอันเนี้ยไม่แพงถูกมาก 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเป็น2พอร์ตใส่ Xmax 300ได้ไหมครับใส่ Xmax 300ได้ไหมถ้ามีขาก็ใส่ได้ใช่ครับเพราะว่านี่ก็คือ4พอร์ตอันนี้คือ2พอร์ตใช่ครับตรงรุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูแล้ว 3,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเบรกเบ็ดเสร็จเนี่ยแค่เนี้ยไม่เกิน 7,000 ใช่ครับถูกมากถูกมากถูกจริงนะมีรับประกันมีมาตรฐานชัดเจนรับประกันที่ RCB Thailand เนี่ยรับประกันกี่บาทปั๊มมีกี่บาท กี่ปี1ปีครับผม1ปีใช่มีปัญหาจากการผลิตจากสมมุติซีนรั่วปัญหาหลักๆเลยซีนรั่วน้ำมันเปิดออกมาแล้วถ้าอยู่ในภาย1ปีก็ติดต่อดีลเลอร์ที่ท่านซื้อแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ฮะเปลี่ยนให้ใหม่ใช่ครับเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยอ่ะใช่ครับโอ้ซึ่งนี่แหละคือข้อที่เรียกว่าเป็นข้อดีหรือว่าจุดแข็งของทาง RCB ใช่ครับถ้าภาย1ปีมีปัญหาเสียหายเนื่องจากการผลิตใช่ครับเคลมให้เลย1ปีแต่ต้องเป็นตัวแทนของเรานะตัวแทนอย่างเช่นอย่างพี่อย่างเงี้ยใช่อย่างซื้อที่พี่จอนก็มาเคลมที่พี่จอนโชว์ใบเสร็จซื้อไปเมื่อไหร่ใช้งานยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิจได้อันนี้คือปั๊มบนเอ้ยปั๊มล่างขอโทษทีปั๊มล่างอ่ะมันเริ่มมาเบอร์นะฮะปั๊มล่างหน้าหลังต่อไปปั๊มบนบ้างอันนี้ก็คือตัวยอดฮิตสุดขายดีสุดเชื่อมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่ร้านเก่าถามอีกคนนึงได้เจ๊ผมอีกคนนึงสั่งมันน่ะเปิดร้าน2ปีขายไม่ออกไม่เคยขายได้เลยเว้ยแต่พอมาที่เนี่ยน่าจะประมาณชุดที่6ชุดที่7แล้วอะขายดีเฉยเลยคุ้มค่าคุ้มราคามันคือเขาเรียกว่าปั๊มตู้ปลาใส่ง่ายใส่กับ Nmax ใส่กับ Airlock ใส่ได้เกือบทุกรุ่นเลยครับเกือบทุกรุ่นที่เป็นรถเล็กใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์14ใช่แล้วก็เป็นคำที่มาของตู้ปลาก็คือ RCB เนี่ยแหละถูกต้องเพราะว่ามันเป็นตู้ปลาแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นใสๆซึ่งบอกเลยว่ามันไล่ลมง่ายมากคือใส่ปั๊บไล่น้ำมันไม่เกิน2ครั้งอยู่ปึ๊กเลยนะครับอันนี้คือด้านขวาจริงๆแล้วมันจะมีด้านซ้ายด้วยที่เป็นลักษณะของตัวคัดสายคัดสายล้อแต่งฟอร์ซ่าจะมีเข้าไหมเดี๋ยวเรื่องล้อรอแป๊บเดี๋ยวบอกกันอันนี้เรื่องของปั๊มก่อนอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูกี่รังประมาณ950เห็นไหมราคาแบบว่าไม่เคยจับต้องเลยราคาประมาณนี้ข้างละ950บาทนะครับแต่ไม่รวมค่าไล่น้ำมันค่าติดตั้งนะไม่เกี่ยวนะซึ่งอันเนี้ยใส่กับรถเล็กได้หมดจะเป็นตระกูลของยาแยมหรือฮอนด้าก็ได้หมดใช่ครับขยับมาอีกหน่อยนึงเป็นรุ่นนี้เขาจะเรียกว่า S1 ใช่มีหลายสีมีเบอร์14เบอร์17ครับผมมีทั้งซ้ายและขวาครับแล้วก็มีคัดสายที่มันคู่กันใช่ราคาเริ่มต้นคือ 2,000 กว่าบาทใช่จนถึงประมาณ 2,900 ใช่ครับแต่นี่คือ S1 ที่เป็น S1 ปกติใช่เพราะมันจะมี S1 พิเศษเหมือนที่คนถามหาเมื่อก่อนนี่มีมานานมากแล้วนะครับเหรอใช่แล้วทำไมเขาไม่บอกเราอ่ะก็เนี่ยครับผมได้นำเอามาให้ดูใช่นำเสนอเพื่อนๆดูนิดนึงนะจะได้เป็นความรู้นะคือไอ้ S1 อันเนี้ยแพงสุดของที่เราเคยเห็นคือ 2,900 แล้วกันใช่ครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยโดดราคาเท่าไหร่ประมาณ 5,000 เออโดยประมาณประมาณ 5,000 ทำไมวะมันดูไม่เห็นแตกต่างกันเลยจริงๆต่างครับข้อที่1ครับการเป็นคาร์บอนการเป็นคาร์บอนแท้นะนี่ข้อแรกคือการเป็นคาร์บอนซึ่งก้านอย่างเดียวเนี่ยราคาประมาณ 1,500 ใช่ครับต่อก้านนะเป็นก้านเพียวเลยเป็นเพียวคาร์บอนนะข้อที่2คือภายในลูกปั๊มทั้งหมดเนี่ยเป็น CNC แล้วก็ตัวของลูกปั๊มเป็นไทเทเนียมใช่ครับไม่เหมือนกันนะครับข้างในภายนอกจะดูใกล้เคียงกันแต่ว่าเนื้องานเนื้อสี
อันนี้จะเป็นเกรดเลสติ้งเลยใช่จะเป็นรุ่น RS1 เป็น RS1 ใช่เป็นเกรดเลสติ้งอันนี้ RS1 ใช่เลสติ้งสเปคเลยครับเลสติ้งสเปคอ๋อที่มาก็จะปุกก็จะให้มาเป็นกระปุกตัวใหญ่ๆจัมโบ้กันว่าน้ำมันไม่พอใช่ครับเพราะว่ากลัวว่ามันใหญ่ไปก็ไปหากระปุกเปลี่ยนเอานะนะแต่อันนี้ก็คือตกอยู่ประมาณข้างละประมาณ 5,000 ใช่ครับเป็นเบอร์17อย่างเดียวนะ17อย่างเดียวโอเคซึ่งอันเนี้ยใส่รถใหญ่ได้เลยใช่ครับใส่ Forza ใส่ X-Max อะไรได้หมดเลยนะครับอ่ะต่อไปเราวันนี้เราไปเรื่อยๆเนาะผมขออันนี้ก่อนได้มั้ยอ่ะได้ๆๆโอ้อันนี้นี่ปอกแฮนไปดีมากเลยใช่ครับอันนี้ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดของ RCB ก็จะเป็นปอกแฮนนากามากิซึ่งเป็นนักแข่งนากามากิเป็นชื่อรุ่นแต่ว่าใช้ในการแข่งขันใส่แล้วจะเป็นอารมณ์แบบนักแข่งใช่เพราะว่ารุ่นนี้เราสนับสนุนในรายการ Moto2 ก็คือกล้องสมเกียรติใช้ตัวนี้เลยใช้จะเป็นตัวสีไม่มีแล้วไปแล้วขายหมดแล้วใช่ครับตัวสีดำแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันโอเคใช้จริงในสนามแข่งแล้วก็ขอนำเสนอนิดนึงเปิดแล้วเปิดแล้วมาไม่ต้องห่วงเพราะเขาเป็นคนจัดครับรู้ครับแพ็กเกจเราก็จะเป็นสีดำซึ่งความต่างของมันก็คือสีดำก็คือที่ใช้ในการแข่งขันสีแดงคือขายทั่วไปใช่แล้วสีดำเรามีไหมไม่สีดำคือแพ็กเกจไงอ๋อสีดำมันคือแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจถ้าเกิดเป็นสีดำเมื่อไหร่ก็จะใช้อยู่ในการแข่งขันอ๋อโอเคเข้าใจละจากสนามสู่ถนนแต่ราคาไม่แพงนะใช่ครับให้เพื่อนๆทายว่าเนี่ยปอกแฮนRCB รุ่นนี้นากามากิเนี่ยราคาเท่าไหร่นากามากิโมโต2ปากปอกแข่งนักแข่งเนี่ยคุณเขาชื่อนักแข่งไปซูมได้เลยนะครับกล้องใช้จริงๆในสนามเพราะว่าเราบังคับเขาใส่เขาใส่จริงเขาอยากใส่ให้ทายราคาเท่าไหร่ใครทายถูกเก่งมากเลยนะไม่ถึงพันนะไม่ถึง500ด้วยใช่ครับ300กว่าบาท370กับ290มั้งถูกป่ะใช่ครับ390บาทต่อคู่นะครับจะได้ฟีลลิ่งของการจับที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะฮะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของช็อคอัพละช็อคอัพอันนี้ก็คือรุ่น VD Series ก็จะเป็นปรับ3จุดอันนี้คือ Premium Edition นะครับ P Load Rebound Compression ก็คือเหมือนกับช็อคเทพๆทั้งหลายนั่นแหละใช่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยพรีเมียมจะเป็นสีดำแกนทองสีดำแกนทองก็คือชุบทองมาใช่ครับชุบเกรดวัสดุเรียกว่าตัวนี้คือตัวท็อปใช่ตัวท็อปสุดของ RCB มี VS อีกรุ่นหนึ่งอ๋อเหรอใช่ครับ VS ซึ่งตอนนี้มีของ Vespa โอเคถึงว่าไม่เคยเห็นถามร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่จริงๆซื้อร้านไหนก็ได้ที่เป็นตัวแทน RCB แต่ร้านผมอ่ะอยู่ดั้งนิวัฒน์61ลาดพร้าว71นะครับครับผมดูต่อ Exeter มีไหมมีครับ Exeter วันนี้ก็เป็นตัว Back Series เหมือนกันเลยจะดำๆแบบนี้เหมือนกันใช่ดำสีดำแกนทองอารมณ์แบบนี้แล้วกันนะอารมณ์แบบนี้อันนี้ของอะไรวะลืมอันนี้จะเป็นของฟินอันนี้ก็จะลองออกมาจะเป็น S series ก็จะเป็นเหลือปรับ2จุดก็จะถูกลงมาเหลือแค่ 3,900 3,900ที่ตอนนี้ทัดถือเป็นของรุ่นไหนเป็นของ Universal เป็น320มิล320มิลก็คือใส่รถเล็กได้เกือบหมดเลยใช่ครับเป็นโชว์คู่นะราคาเท่าไหร่นะ3,900 3,900 บาทเองเห็นป่าวได้สีสวยอย่างนี้เลยอันนี้ของฟินตรงรุ่นใช่ครับซึ่งฟินมีโชว์คู่ใช่อันนี้เป็นคู่เท่าไหร่3,900เหมือนกันเห็นป่าวถูกป่ะถูกเนาะ3,900ซึ่งมันก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้หลายรุ่นแต่เมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงตัวของตัวนี้ตัวที่เป็นพรีเมียมมันมีสำหรับรุ่นไหนบ้างก็จะมี Forza X-Max Airlock Airlock จะเป็น305ก็จะใส่กับ N-Max ตัวใหม่ได้ด้วยเป็นเรื่องของความยาวใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของบอดี้ดีไซน์เหมือนกันหมดใช่เหมือนกันก็จะเป็นดำทองและล่าสุดของเรามีตัวโหลดนี้มาแล้วสำหรับ Forza โอเคตัวนี้ก็จะสั้นลงประมาณ400มิลใช่ก็สามารถสั่งตัวแทนได้เลยโอเคก็จะมีให้ในชุดซึ่งราคาฟังแล้วก็ตกใจ RCB ขาเท่าไหร่ 7,900 7,900สนใจก็มานะถูกเนาะถูกครับที่นี่ก็มีเรือสีดำมีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็สั่งได้เดี๋ยวทัดจะต้องรีบวิ่งมาส่งพี่ได้ครับโอเคไหมนี่คือเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะใช่ครับที่เราไม่ทราบว่า RCB มีอย่างพวกจานดิสเนี่ย RCB ก็มีจานดิสนี่ขายดีมากเลยนะครับคือตรงรุ่นนะอันนี้ใส่กับอะไรใส่กับ N-Max มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับใส่กับ N-Max ใช่ครับมีทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับใช่ราคาก็ไม่แพงด้วยใช่ครับอยู่ประมาณ
800เนี่ย800เหล็กหนานะฮะสามารถที่จะถอดออกมาปั๊บใส่ของใหม่ได้เลยใช่ตรงรุ่น Nmax หน้าหลัง Nmax หน้าหลังนะจ๊ะ800บาทเองโอเคไหมอ่ะอันนี้ตู้แรกตู้ของ RCB ซึ่งจริงๆแล้วสินค้าของ RCB ไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าอันเนี้ยที่แบบเรียกว่าเป็นท็อปฟอร์มใช่ครับท็อปฟอร์มเรียงมาให้จอไรเดอร์เรียบร้อย ใครอยากได้ก็ว่ากันไปมาอีกตู้นึงมานี่ตู้นี้ตู้นี้ก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมีใช่อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันแต่ตู้นี้เรามีมันเป็นเรื่องของความแรง Uma Racing แบรนด์นี้จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของประเทศมาเลเซียใช่ครับและคนมาเลย์ฮิตมากใช่ภาคใต้มาเลย์หาดใหญ่เนี่ยใส่กันเต็มเลยใช่ครับทำไมมันถึงฮิตเพราะว่าอย่างต่างประเทศเขาชอบแบบเขาใช้คำว่าอะไรนะซื้อมาสามารถติดตั้งได้เลยอ่ะเป็นบอกว่าปลั๊กแอนด์เพย์ใช่จิ้มเสียบสายได้เลยใช่ถ้าต่างประเทศเขาจะชอบแนวนั้นครับผมก็เราก็ทำมาสำหรับแต่ละรุ่นพร้อมเนี่ยอย่างอันเนี้ยบลักบลักบลักกักเนี่ยคืออินเทคเนี่ยตรงรูเลยป่ะใช่แต่นี้เป็นของ Exciter ตัวเก่าที่เขาจะฮิตฮิตกัน Exciter ตัวเก่า42มิลใช่ Y15 ถามถึงลิ้นเนี่ยลิ้น Y16 นี่ Y16 มีเลยครับมีที่นี่มีเลยที่นี่มี32มิลกับ34มิลมีเลยใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คือ Exciter ใหม่ใช่อันนี้ Exciter เก่าใช่เผื่อว่าหาไม่ได้ใช่ครับจริงๆ Exciter เครื่องมันน่ะมันใส่กับพวก R15 ได้มั้ยลิ้นมันน่ะไม่ได้ครับคนละรหัสกันแปลงไม่ได้เลยใช่ Y15 กับ Y16 คนละรหัสกัน Y16 ก็จะเป็น R3 Exciter 155เขาเรียก Exciter 155โอเคจะเป็น VVA แล้วอันนี้คือเป็น Exciter 150ใช่แล้วใส่กับ R15 ได้มั้ย R15 ต้องเป็นตัวเก่าอ๋อเป็นรุ่นเก่าโอเคจะเป็นเครื่องตัวเก่าซึ่งมีของนะมีของใครอยากได้เมื่อกี้ถามดำมามาดูได้อันนี้ลิ้นดำมาแล้วใช่หรือเลี่ยงดำอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่ากว่านั้นแต่ให้ดูมั้ยว่ามีของมีเผื่อว่าอยากมานานแล้วอยากจะเอาไปแปลงใส่อะไรใช่ครับนะครับสามารถใช้ปลั๊ก Yamaha ได้เลยก็คือ Exciter ก็คือเนี่ยเสียบเข้าไปเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับรวมถึงคาร์บูเรเตอร์เพิ่งมาฮะอันนี้คาบูฮะนี่ใช่ครับกิ๊บกิ๊บเลยเวอร์ชันล่าสุดล่าสุดมันต่างยังไงกับไม่ล่าสุดล่าสุดก็คือมันจะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับฮะเรื่องการปรับการจูนอะไรเงี้ยนิ่งกว่าใช่นิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวอร์ชันใหม่ก็ต้องดีกว่าแล้วเราก็เอาเวอร์ชันใหม่มาอันนี้เป็นปาก32นะครับ32 Yuma ซึ่งรับรองได้เลยว่ากิ๊บๆนะฮะอันนี้ขัดลงขัดลื่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับนมหนูก็คือใส่มาเอาไปลองไล่กันเองแล้วกันใช่ครับนะฮะซึ่งของ Yuma จริงๆราคาไม่แรงเลยนะอย่างลิ้นเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทใช่อยู่ที่ขนาดอยู่ที่รุ่นคาบูก็ประมาณใกล้เคียง3,000 กว่าบาทใช่เพราะมีหลายเบอร์ครับอ่ะลงมาแถวล่างบ้างแถวล่างเนี่ยวันนั้นดูนี่ชอบมากเลยชิปเตอร์แต่ไม่มีรถสูบเดียวแล้วอ่ะอันนี้จริงๆแล้วทัชมันใส่ได้หมดเลยถูกป่ะใช่ครับมีอัพกับดาวอันนี้ไม่แน่ใจอัพดาวใช่มีทั้ง2รุ่นเลยโอเคซึ่งใส่ยากไหมถามใส่ยากไหมใส่ไม่ยากครับใส่ไม่ยากแต่ว่าเซตติ้งก็ต้องต่อเข้ากล่องต่อเข้ากล่องการใช้งานใช่มันใส่กับอะไรได้บ้างอ่ะใส่ได้เกือบทุกรุ่นครับเกือบทุกรุ่นเลยใช่อยู่ที่กล่องด้วยอยู่ที่กล่องด้วยโอเคราคาประมาณประมาณ 8,000 มั้งครับประมาณนั้นใช่อันนี้ไม่ค่อยได้ขายโอเคไม่เป็นไรแต่เรามีนะใช่หัวฉีดก็มีหัวเทียนก็มีใช่อย่างอันนี้ก็เป็นคอยอันนี้หม้อน้ำหม้อน้ำเอ้ยแอร์ล็อกแอร์ล็อกใช่เป็นอูม่าเลยใช่ลูกสูบก็มีนี่ลูกไวส์อันนี้ลูกฟอร์ดส่วนใหญ่จะเป็น Y15 ที่เยอะเพราะว่าที่นู่นฮิตเยอะเขาทำหัวนูนขนาดนี้เลยอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นลูกสำหรับเอเซียโรดเพราะว่าทีมเอเซียโรดเรามีทีม Yuma Racing ด้วยก็คือใส่หัวประมาณนี้เลยนะฮะใช่ครับระเบิดทีตุ้มตั้มเลยยอดแล้วก็ที่ขายดีมากๆอีกอย่างนึงก็คือตัวของคอยใช่คอยนี่ก็ขายดีแต่จริงๆคอยที่จะเป็นสีแดงที่นี่หมดไปแล้วหมดแล้วเมื่อวานก่อนมาเพิ่งจะเปลี่ยนกันไปสีแดงจะเป็นสำหรับรถหัวฉีดส่วนสีม่วงจะเป็นของรถคาบูได้ก็ต้องสั่งเพิ่มอีกแล้วเนี่ยใช่ครับเอามาเติมแล้วก็กลองครับบรรดากลองก็มีนะครับซึ่งกลองก็ราคาไม่แรงเป็นกลองแท้ด้วยนะฮะอีกอย่างนึงก็คือชุดเรื่องของตัวเสื้อสูบพร้อมสูบล่าสุดนี่ก็เสื้อ KR หลุดไปแล้วเรียบร้อยขายไปแล้วสิงเขาบอกว่าต้องมาเอากลับไปหายาก
แล้วก็มีคนหาเยอะใช่ครับแล้วก็ไปแล้วเรียบร้อยหมดนะครับเรียบร้อยตอนนี้ที่มีก็คือมีของ Exeter มีของ Nmax Aerolog ใช่ใช่ครับที่บ้านเรามีเยอะๆจริงๆของ Xmax มีไหมจริงๆของ Xmax ยังไม่มียังไม่มีใช่แต่พวกพีซีเล็ก Honda จะมีตามมาเร็วๆนี้อ๋อ PCX Kick จริงๆลิ้นเล่งพวก Kick Honda ก็มีใช่แต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตออกแบบซึ่งอันนี้ก็คือของที่มีณขณะนี้ดีกว่าใช่ครับซึ่งแจ๋วที่นี่มีครบสุดครบสุดแล้ว ชัวร์เพราะว่าสั่งครบหมดเลยนะฮะครับผมกลับมาเรื่องของล้อแม็กกันดีกว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามมาเรื่องของล้อแม็กนี่เลยผมคอนเฟิร์มเลยว่าล้อ RCB ที่วันนี้เพื่อนๆจะเห็นเนี่ยคือมีครบทุกรุ่นที่ RCB มีใช่และถ้าเกิดว่าอยากหมดทุกรุ่นสั่งได้เลยนะครับมีตามนี้เลยแนะนำเลยครับเริ่มจากแรกเลยมาเก่าสุดเลยไหมเก่าเลยอ่ะใช้เก่าก็คือดูมีมานานแล้วมีมานานแล้ว มาลายคลาสสิกเราจะแกะกันดูทีละกล่องเลยนะถ้าเพื่อนๆสนใจครับเราก็อยากจะซื้อนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากครับทักได้เลยนะฮะเรามีแอดมินตอบโอ้โหเป็นไงเล่นขายเลยนี่ลายนี้คือลายที่บอกว่าบรรดาอาแปะอาเหล่ามาชอบแบบแขวนไว้ข้างบนน่ะใช่มั้ยแล้วก็อยู่ในรถไอติมเออนี่โคตรเฟี้ยวลายนี้จริงๆเรียกว่าลายอะไรลาย588ครับผมลาย588ใช่เพราะว่าที่นี่เราจะเรียกเป็นตัวเลขใช่ๆของTPจะเรียกเป็นตัวเลขลาย588เป็นล้อขอบ17ใช่อันนี้จะเป็นของเวฟ CZI ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นขาวปัดอันนี้เป็นขาวล้วนเอ้ยสวยแล้วก็มีดำปัดดำล้วนอันนี้มันสามารถจะเอาไปใส่แบบพวกไอ้ Honda Dream Super Cup ได้ไหมได้ครับได้ที่มาเลเซียเขาใส่กันนะที่อันนี้พุ่งตรงที่ไทยขายดีสุดที่ไทยขายดีสุดใช่จะเป็นล้อเวฟ CZI เวฟ125เวฟ S เวฟดีมเก่าดีมใหม่ดีมเก่าดีมใหม่ที่เห็นใส่คืออย่างนี้เลยใช่ครับพี่ถามนิดนึงครับไอ้ลายอย่างเงี้ยเห็นเยอะนะมันมีของก๊อปป่ะมีใช่ครับต้องดูดีๆของก๊อปซื้อผ่านตัวแทนของก๊อปนี่คือมันจะมีคำว่า Racing Boy เหมือนกันไหมก็มีทั้งมีคำว่า Racing Boy แล้วก็เป็นคำอื่นก็มีครับถ้าของแท้ก็คือซื้อที่ตัวแทนใช่สอบถามตัวแทนได้ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ถามมาในเพจได้ว่าโอเคร้านนี้เป็นตัวแทนของ RCB จริงหรือเปล่าสเปคของเขาคือมีอะไรบ้างนะมี Wave มี CZI ใช่ครับมีโอ้มีเอางี้ตั้งแต่ Wave 110ใช่ป่ะใช่ยัน Wave 125มีหมดใส่ได้หมดแล้วก็มีหน้านิดได้มั้ยได้มีตรงรุ่นเลยราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณ 3,200 บาทคู่ละ 3,200 บาทนะครับแต่ณขณะนี้คือมีกี่สีมี4สีทั้งหมดหยิบมาอีกอันนี้เป็นของมีโอคิกก็มีมีโอก็มีที่เคยเห็นกันเดี๋ยวนะมีโอมันไม่ใช่ล้อ17นี่หว่ามัน ล้อ14ใช่ก็ล้อ17ทีอ๋อล้อซิ่งใช่ล้อซิ่งอ๋อโอเคมีดำปัดอีกมีดำตัดแบบดังนั้นนี่เหรอใช่ขอบไปจะเงาเงาแล้วอย่างสีดำตัดเงาอย่างเงี้ยราคาเท่ากันของเวฟมีไหมมีครับมีใช่มีอยู่นี่ดูไหมดูดิดูแกะมาแล้วโถไม่เป็นไรวันนี้เราว่างฝนตกลูกค้าไม่มาเอายึดร้านแหละขายของสวยนะ เอ็นแม็กตัวเก่ามีของยังเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงหมายถึงว่าเดี๋ยวหยิบให้ดูเดี๋ยวจะถึงมีเอาไว้ว่ามีหมดแหละนี่อันนี้คือดำปัดเฮ้ยอันนี้สวยโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่ามีผมมีดีมนะผมจะใส่ลายนี้เลยสวยนี่รุ่นเดียวก็4สีแล้วครับราคาเดียวกันใช่ไหมราคาเดียวกันเท่ากันหมดเลยครับถ้าเป็น588น้ำหนักก็ไม่เบาไม่หนักกำลังดีอันนี้ถ้าครับผมความแข็งแรงอ่ะทัดตกหลุมเป็นไงคนความแข็งแรงเราทนคงทนมากครับชัวนะชัวครับ RCB แข็งแรงที่สุดแล้วครับ RCB แข็งแรงที่สุดแล้วสวยป่ะสวยป่ะสวยเนาะเพราะว่าเราขายดีชอบรถไอติมอะไรเงี้ยก็ซื้อโอ้โหซื้อล้อเราไปทำสุดยอดคู่ละ 3,200 บาทใช่ครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะ588 588อ่ะเพื่อนๆจำไว้นะมีประมาณนี้นะก็คือขาวล้วนขาวโครมดำล้วนดำโครม 2 สีใช่ครับโอเคเรียกขาวปัดดำปัดเออไม่เป็นไรตามนั่นแหละ สวย 3,200 บาทใช่ครับมีหลายรุ่นมากสำหรับขอบ17ใช่ครับ Honda มี Yamaha มีนะจ๊ะอ่ะนี่คือเขาเรียกว่ารุ่นเก่าสุดที่เราเคยมีขายอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดอ่ะต่อไปรุ่นไหนต่อไปจะเป็น811
โอ้มาเป็นเลขแล้ว811ใช่ มันเลขทุกอันมันคือของโมเดลไหนโมเดลอันนี้จะเป็น BO แต่เอ้ยอันนี้เป็นคิกฮะคิกใช่ครับเหรอนี่เดี๋ยวเอ้ยมีของคิกด้วยใช่นี่เห็นไหมเอ้ย811จะเป็นก้านตรงเออแจ๋วว่ะคิกรุ่นไหนเนี่ยคิก125i อ๋อคิก 125i ใช่ครับเอออันนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมเออเพราะว่าลองมาดูมีแล้วก็เดี๋ยวมีมีโอปกติเราจะเข้าใจกันว่าของ RCB เนี่ยเน้นทำเฉพาะ Yamaha ใช่ลงจริงๆมีว่ามีโอมีอันนี้คือของคลิก125เลยใช่ครับอันนี้ของมีโอของมีโอเฮ้ยของนี่เมืองนอกคิดนี้คิดคิดใช่ลายตรงลายตรงมีโอก็จะมีตัวเก่ากับตัวใหม่อีกอืมตอนนี้เรามีอยู่2สีแต่อันนี้คือของ14นะใช่เมื่อกี้คือ17อันนี้16อ่ะ14ตรงรุ่นใช่ใส่ได้เลยใช่ครับแล้วอันนั้นคือใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็น811ก็คือ Nmax Airlock ที่เมื่อกี้ถามมาที่เมื่อกี้ถามมา Nmax Airlock อ่ะหมุนหมุนทรงหน่อยหมุนทรงหน่อยใช่อันนี้เป็น Nmax เป็น New หรือเป็น Old มีทั้ง New ทั้ง Old แต่เป็นลายนี้ใช่ครับลายเดียวกันจะเป็น Nmax ตัวเก่ากับ Nmax 2020ขึ้นมาที่เป็นโฉมใหม่เครื่องใหม่ก็จะใช้ตัวนี้อ่านี่คือ RCB ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมี Nmax Airlock เดี๋ยวโชว์ก่อนนี่เฮ้ยเบาว่ะเบากว่าอันนี้อันนี้ยังหนักกว่าอีกใช่ครับอันนี้เบากว่านี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ยังไม่ใหม่ยังไม่ใหม่อ่ะมีใหม่ไปแล้วลายนี้มีมานานแล้วครับอ๋อเหรอ811 811ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือของRCB ตรงรุ่นใช่ครับตรงรุ่น RCB ตรงรุ่นคู่ละกี่ตังค์ทัดถ้าเป็น Nmax Airlock จะอยู่ที่ประมาณ 3,800 3,800 บาทต่อคู่ใช่ครับต่อคู่ถูกนะถูกกว่าล้อแท้อีกแล้วก็จะมีสังเกตว่าจะมีลูกปืนให้ในชุดเลยอ๋อลูกปืนล้อหน้ามีข้างหลังก็คือมีเฟืองเดือยเสียบครบเสียบจิ้นได้เลยแต่ว่า588จะไม่มีคือถ้าเกิดเป็นออโต้มีมาให้แล้วใช่ไม่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นมีลูกปืนมาให้ใช่ครบชุดสามารถใส่ได้เลยถ้ารุ่นเก่าไอ้รุ่น 3,200 เมื่อกี้คือต้องไปเคาะเอาลูกปืนเข้ามาใส่ใช่แต่อันนี้คือ 3,800 ใช่ก็คือมีพร้อมลูกปืนผมแรกได้ที่นี่มีเลยมีเลยเนี่ยก็ตัวนี้แหละนี่แหละเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยชอบเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่หนักนะผมมีตาช่างอยู่เดี๋ยวช่างให้ดูแต่ว่าตาช่างเนี่ยต้องบอกกันว่ามันรับได้แค่3โลนะ แต่ว่าอันนี้ไม่น่าถึงอ่ะขอวางหน่อยนะโห3โลพอดีเลย3โลพอดีเลยอันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ครับผมนี่นะครับแต่ว่าเก่า Nmax ใหม่มีใช่แต่จะบอกอย่างนึงว่าจุกลมของ RCB อ่ะล้อแม็กอ่ะจะใช้8มิล8มิลคือเขาเรียกว่าเป็นจุกเล็กใช่จุกเล็กถ้าในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็น10ก็ต้องซื้อเป็นจุกที่เป็นจุกเล็กซึ่งจริงๆ RCB ก็มีมีจำหน่ายโอเคที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีใช่ครับว่าลายใหม่ Nmax มีมั้ยของเก่าอีกนิดเดียวของเก่ายังไม่มีเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนดูไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็น Nmax เก่า Nmax ใหม่ก็ใส่ได้ใช่เป็น811 811คือก้านตรง811คือก้านตรงใช่ครับต่อ นี่เหมือนกับว่าวันนี้เรามาเลรังไข่ร้อนจริงไม่ใช่นะนี่คือสต็อกใหม่หมดนะใช่ครับมาดูของแพงกันบ้างมั้ยของแพงได้อันนี้ก็เป็นที่สนใจไปทุกงานต้องมีคนจับทุกงานได้เดี๋ยวพี่ขอจับด้วยได้ครับอันนี้เอาวันนี้ไปดูครับคาร์บอนริมใช่โอ้เป็นงานคาร์บอนเลยเหรอแล้วแกะออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นไบเซอร์โอ้ไบเซอร์ Certificate Authenticity ขอบล้อ17หน้า215หลัง300ขอบ17เหมือนกันนี่คือไลท์เวทของ RCB โอ้เบาวิวเบามากคาร์บอนแท้นะเป็นเพียวคาร์บอนใช่ครับสวยอะสวยมากสวยสวยเลยนี่วางเดี๋ยววางโชว์ตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นเนี่ยเบามากนะเดี๋ยวตาช่างพี่อยู่ไหนวะตาช่างพี่อยู่นี่ครับมากดหน่อยมาดูกันอันนี้ล้อล้อหลังเอ็กไซเตอร์ล้อหลังป่ะล้อหน้าล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้าเป็นตัวคาร์บอนรหัส CR55 1900 1.9 โลเบากว่าเมื่อกี้ไม่ถึง2โลฮะขอบ17ฮะกรีดเลยฮะเบามากและสวยมากอ่ะเดี๋ยววางตรงนี้โชว์นี่อัลต้าไลท์ RCB
เบามากและสวยมากรุ่นเป็น CR 212ใช่เป็น CR 55อ้าว CR 555เหรอใช่ครับโอ้ตายแล้วเรื่องรุ่นนี้จำมันไม่ได้จริงเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนแต่ใส่ได้แค่เอ็กไซเตอร์ใช่เพราะมันคือตรงรุ่นเอ็กไซเตอร์ใช่แต่แปลงได้ถ้าคนใจรักแปลงอะเนาะใช่ครับคู่ละเท่าไหร่คู่ละ 69,000 บาท 69,000 โอ้แม่เจ้าแลกมาด้วยความรอแต่ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วล้อคาร์บอนทุกยี่ห้อทุกแบรนด์แสนขึ้นหมดใช่ครับถูกไหมที่เป็นบิ๊กไบค์แสนขึ้นหมดลดหลั่นลงมาก็น่าจะประมาณ80,000 70,000 ใช่แต่ของเรา 69,000 69,000 มีเสียง2สีอ่าก็เป็นเงากับด้านอ๋อคาร์บอนเงากับคาร์บอนด้านเป็นแมตต์คาร์บอนกับเป็นลักษณะกลอสคาร์บอนใช่มีเลยมีเลยใจถึงเพิ่งได้ 69,000 คู่ละ 69,000 ครับซื้อได้เลยป่ะซื้อผ่านจอไรเดอร์ก็ได้เลยใครซื้อผ่านจอไรเดอร์เดี๋ยวขอเปอร์เซ็นต์ลดให้เลย 65,000 เออเหลือคู่ละ 65,000 ไปเลยกล้าซื้อเปล่ากล้าซื้อเปล่ารถไฟฟ้ามีอีกไหมมีอีกมีอีก522เยอะจัดนี่อันนี้อาจจะไม่เคยเห็นกันที่ตัวนี้กำลังเปิดดูอยู่เนี่ยเพื่อนๆครับสังเกตนะว่าจริงๆแล้วล้อ RCB เป็นล้อที่ไม่แพงเลยนะราคาไม่แพงแล้วก็แข็งแรงทนทานใช่มีรับประกันไหมมีรับประกันจากการผลิตมีคุยได้ตลอดเลยครับหรอใช่ทักมาในเพจได้เลยไอ้นะ PCX มีไหม PCX ยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนมากจะเป็นของYamaha ถ้าเป็น Honda จะเป็น Honda Click อันนี้คืออันนี้อาจจะไม่เคยเห็นกันเออเป็นล้อ17ของ Airlock ฮะ17 Airlock เฮ้ยอันนี้ที่ AA มันใส่ป่ะตอนนั้นเคยเห็นคุ้น17 Airlock ไม่ค่อยมีใครใส่เบาแน่นอนเบาเลย17 Airlock นะครับใช่ครับคือเมืองไทยไม่ค่อยมีใครฮิต17แต่ที่มาเลเขาฮิตกันใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูตรงรุ่น Airlock นะฮะ17นิ้วเผื่อว่าใครอยากจะเป็นแบบว่าแว้นมาเลย์มาเลย์สไตล์มาเลย์สไตล์ดูน้ำหนักกันดิอันนี้หนักอยู่ประมาณ 2.7 โลโอ้โหถ้าเกิดเทียบกับงานคาร์บอนเมื่อกี้นี้น้ำหนักคนละเรื่องเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือราคาไม่แรงใช่ครับขอบ17มี2สีขอดูโผล่แป๊บเดียวครับจำราคาไม่ได้เยอะมากเริ่มจำราคาไม่ได้แล้วอันนี้คือของ Airlock นะใช่ครับ17นิ้วใส่ยางจุ๊บเลดได้เป็น14017โอเคซึ่งจริงๆอยู่ประมาณ 3,800 เท่ากันครับไม่แพงเลยคู่ละแค่ 3,800 มี2สีไม่อันนี้จะเป็นอะไรอีก GSX จิ๊กเซอร์นะใช่150อ๋อที่เขาตามหากันที่เขาตามหาด้วยใช่ต้องลองดูทำไมเขาถึงตามหากันเพราะว่าล้อแต่งไม่มีแต่เรามีใช่เรามีสำหรับ GSX 150ครับตัวที่เป็นสปอร์ตขอช่างหน่อยนี่ล้อหลังล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าอันนี้น่าจะหนักหน่อยอันนี้จะอยู่ประมาณ5ประมาณ3โลกว่าเออเลิกละครับผมคู่เท่าไหร่นะ 5,000 กว่าใช่ 5,000 กว่าเพราะถ้าเกิดเป็นลายนี้จะแพงขึ้นมาแล้วด้วยความที่ว่ามันใหญ่กว่าใหญ่กว่าลายมันทำยากกว่าใช่ครับซอกล่องเพื่อไล่เบาอันนี้จะเป็นกวงหมดเลยกวงไล่น้ำหนักใช่ไล่น้ำหนักเบาวัสดุคือดีกว่าเอาตรงๆเลยเบาของเดิมแน่นอนใช่เบาของเดิมครับคู่ละ 5,000 กว่าบาทใช่ครับแต่มีแค่ของจิ๊กเซอร์เท่านั้นมีหลายรุ่นอ๋อเหรอ R3 ก็มีอ๋อ R3 ก็มี R15 ก็มีที่เขาใช้แข่งกันเยอะอ๋อใช่อันนี้คือใส่กับ R15 แข่งใช่เป็นลายนี้เลยที่เขาใส่กันตอนนี้R15 ในทีมแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยไปดูได้เลยอย่างนี้หมดมีทุกคันใช่เป็นลายนี้หมดเลยเพราะเขารู้ว่ามันเบาใช่ครับและถูกใช่เพราะการใช้งานมันต่างกันจริงๆครับนักแข่งบอกเลยพลิกรถง่ายกว่าคนทนง่ายกว่าฉะนั้นลายนี้ก็เป็นลายยอดฮิตใช่เป็นลายยอดฮิตของ RCB ก็คือลาย522แต่หายากหายากบางรุ่นบางรุ่นใช่ก็คือเพราะมันมีไซส์จิ๊กเซอร์อย่างจิ๊กเซอร์หายากแต่ถ้าเกิดไม่ยากแล้วตอนนี้มีเพียบเลยตอนนี้มีเพียบแล้วสามารถสั่งได้เลยโอเคอ่ะเผื่อว่าสนใจนะคู่ละประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ครับครับอ่ะต่อมีอะไรอีกมีอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วกันครับได้ได้ได้ใหม่ล่าใหม่ล่าสุดของเราเลยที่ตามหากันคือเพิ่งมาเลยเพิ่งมาร้อนๆเลยครับร้อนๆเลยไหนจับดิไม่เห็นหรอกนี่ครับที่ถามหากันเออแสดงว่าเขาแม่นมากเนี่ยใช่เขาเริ่มตามหากันแล้วรอใช่อันนี้ก็คือลาย SP800สำหรับคลิกลายอย่างกับเอ็นไกอย่างกับเอ็นไกรถยนต์นี่คือตรงรุ่นคลิกเลยเหรอใช่เรามีทั้งคลิก
ABS กับดั๊มเห็นไหมเป็นดิสหลังใช่มีดิสหลังกับดั๊มหลังเลยเป็นตรงรุ่นของคลิก160นะใช่ครับมี3สีข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือสวยและเบาและราคาไม่แพงสวยและเบาก็เบาจริงใช่ครับถ้าเป็นรุ่น SP 800จะเบากว่าเดิมประมาณ 10% 10% ใช่เดี๋ยวจะมีอีกรุ่นนึงจะเบากว่า 15% มีลดไป 15% ด้วยเหรอใช่ครับเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้คือสีทองใหม่ของ RCB อันนี้คือทองใหม่ใช่ว่าทองใหม่คือใช่ดูงานเปลี่ยนเฉดสีพ่นแล้วว่างั้นใช่ครับเปลี่ยนเฉดโอ้ยแล้วการสวยด้วยใช่อันนี้สวยอันนี้คือของคลิกเหรอใช่ครับคลิก160เฮ้ยสวยอันนี้โดนใจอยู่มี3สีเป็นยางทุบเลดนะครับใส่ยางทุบเลดได้มี3สีอันนี้คือขอบ14จะเห็นว่างานเนียนมากงานเนียนกับตัวเก่าอีกอ่ะใช่ครับก็คือเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้สวยอ่ะใช่ไม่รู้ว่าน้ำหนักไหวเปล่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า3โลได้ถือว่าเพอร์เฟคมากเลยนะอันนี้เป็นล้อหน้าเฮ้ยไม่ถึง3โลเว้ย 2.8 2.9 เบาอยู่2.9 ฉะนั้นจะเคลมไว้เบาประมาณ 10% อย่างที่บอกเบาจริงอันนี้เบาจากล้อเดิมอันนี้คือสีดำใช่ครับสีดำก็สวยใช่แล้วโลโก้ใหม่เราก็จะเป็นชัดเจนอยู่ตรงนี้คมเลย RCB เป็นโลโก้แบบเลเซอร์ยิงปื๊ดๆๆเลยนี่อันนี้คือสีดำใช่นี่ใหม่เพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับเหรอสำหรับคลิก160น้ำหนักเข้ากันเลยว่ะ2926เบานะนี่คือล้อหน้านะใช่ครับราคาเปิดยังราคาขอเปิดดูแป๊บนึงครับเริ่มเยอะได้ไม่เป็นไรแต่หลักๆคือมีสีขาวสีดำสีทองใช่ถ้ารุ่นใหม่จะมี3สีตรงรุ่นคลิก160ใช่ครับราคาขายอยู่ประมาณ 5,000 บาทคู่นึงคู่ละ 5,000 เองเหรอใช่มาพร้อมไม่แพงอย่างที่บอกพร้อมลูกปืนลูกปืนจริงๆอ่ะบอกเลยว่าเอาไปแปลงใส่ PCX ได้นะก็เขามีเขาใส่คนใส่อยู่ใช่เพราะว่าส่วนมากหลายๆคนก็เอาล้อคลิกไปใส่ PCX ไงใช่ครับถูกป่ะคู่ละ 5,000 ครับเพื่อนๆเพิ่งมาสดๆร้อนๆจากโรงงาน RCB มาเลเซียจะมาโชว์ที่นี่ที่แรกเลยใช่เพราะว่าลูกค้ายังเพิ่งสั่งก็ยังส่งไปไม่ถึงมาถึงนี่ก่อนใครอยากได้มาวิ่งมาเอาเร็วจะได้ เขาจะได้ไม่ต้องเก็บไปโรงงาน คู่ละ 5,000 ครับใช่ครับตากล้องตากล้องใช้คลิกอยู่ไงเฮ้ยสวยนะใช่ซื้อตอนนี้อ่ะลดเหลือ 4,800 มางานคมๆนะลองดูคมบาดเลยเลือดไหลกระฉูดเลยนี่จบยังอีกเหรอมีใหม่อีกใหม่ล่าสุดอีกก็ถึงบอกว่าของ RCB มันมีเยอะกว่าจริงๆเรามีเยอะอีกเยอะมากครับแต่ไม่เคยเห็นไงเพราะว่าปกติก็คือเห็นตรงๆเลยนะเห็น Exciter อะไรก็ Exciter แต่เนี่ยดูเดมาไม่รู้กี่รุ่นนี้เป็นลาย SP 500สวยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แพงที่สุดในล้ออลูมิเนียมใช่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นของใหม่ว่างั้นใช่ของใหม่สุดใช้ในการแข่งขันได้มีเปิดตัวไปยังไม่เปิดตัวไปแล้วครับแต่ของเพิ่งมาของเพิ่งมาอีกแล้วนะครับนี่คือของ Nmax 2020 Nmax 2020ก็ตีเป็น Nmax ใหม่ถูกป่ะใช่ Nmax ใหม่ทำไมเบาจังวะเบาโคตรเบาตัวนี้จะเบากว่าเดิมประมาณ 15% อ่ะเบาจริงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทันยกอันนี้มันล้อหน้าเบาจริงเบาจริงอันนี้ล้อหลังหรือล้อหน้าล้อหน้าดิอันนี้เบามากเบาๆจริงนี่ล้อหน้านะเพราะว่านี่เป็นฮับของดิสเบรกอ่ะวางดู 2.8 เว้ย 2.8 น้ำหนัก 2.8 โลเบากว่าเมื่อกี้เบากว่าเมื่อกี้2924อันนี้28ก็เบาไปอีกนะครับแล้วก็มี3สีเหมือนกันอันนี้สวยงานจะเนียนกว่าเดิมเปิดราคายังเปิดแล้วแต่เปิดดูแป๊บ2.8 เนี่ย282เบากว่าขีดนึงอะราคาอยู่ 5,200 บาทอ๋อแพงกว่าไอ้นี่200ใช่ก็คือเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปกว่าของคลิก 5,000 ถ้าเป็น Nmax 5,200 เพิ่มมาแค่200เองใช่ต่างที่รุ่นรุ่นนี้จะเหนือกว่าหน่อยตัวนี้คือเป็น Nmax ใหม่ใช่ Nmax ใหม่ Nmax เก่าใส่ได้แค่ล้อหน้า Nmax ใช่โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นกวงข้างในจะเป็นลดน้ำหนักเหมือนกันใช่ไลท์เวทหมดเลยเพื่อว่ามันเบาใช่อัน
เอาง่ายๆเลยเบากว่าล้อเดิมแน่นอนใช่และช่างแล้วเบากว่าคู่นึงอ่ะเบากว่าประมาณ 1.4 โล 1.4 โลเลยเหรอหายไปโลกว่าล้อ RCB ทำของ CBR 250 RR มั้ย CBR 250 RR นึกตัวใหม่ใช่ไหม CBR ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ได้ทำส่วนใหญ่เขาจะเอา R3 ไปแปลงเดี๋ยวเรามีให้ดูเดี๋ยวเรามีให้ดูเออเอาของ R3 ไปแปลงง่ายกว่าของ Honda ส่วนมากไม่ค่อยมีของเล่นหรอกบอกตรงๆเอาไปแปลงได้ซื้อมาบ้านเราไม่ค่อยมีด้วยใช่ไปแปลงพี่ลินน่ะง่ายแต่ว่าคืออันเนี้ยเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาของล้อไม่ได้แพงนะใช่ครับถูกละ 5,200 เองแล้วก็เราใช้โรงงาน OEM เลยผลิตที่เดียวกันโอเคก็คือผลิตให้กับแบรนด์นะว่าอย่างนั้นดีกว่าผลิตให้กับแบรนด์ให้ลูกปืนมาด้วยให้ลูกปืนอีกแล้วครบชุดถอดล้อปั๊บใส่ได้เลยใช่ตรงรุ่นถอดใส่จานดิสได้เลยใช่ครับมี3สีมีสีดำใช่รุ่นใหม่ทองแล้วก็สีขาวแล้วก็สีขาวใช่ครับตรงรุ่นของ Nmax ก็คือขอบ13ผมไปแอบลองมาแล้วนะกับตัวเทอร์โบใส่ได้กับเทอร์โบใช่ไปแอบลองมาแล้วนี่คือมีคนเห็นตัวเทอร์โบจริงๆผมเห็นแล้วคือตรงไม่ได้เดี๋ยวเอางี้เอางี้ถ้าเกิดว่าทัดเคยเห็นแล้วแสดงว่าล้อหน้าหลังใส่แทนกันได้เลยใช่ครับโอเคจบไปใช่ได้เลยซื้อล้อชุดเดียวคุณเอาไปใส่กับตัวรุ่นเทอร์โบได้เลยต้องเป็นตัวสองล้อตัว2020ขึ้นไปโอเคได้ฉะนั้นตัวเขาเรียกว่าฮับหรือว่าตัวเกลียวเหมือนกันใช่ครับแจ๋วครับ 5,200 บาทนะครับครับต่อไปมีอะไรอีกต่อไปแพงขึ้นมาไหมอ้าวแพงขึ้นมาอีกแพงขึ้นมาอีกเต็มเยอะมากเลยว่ะเห็นไหมบอกแล้วล้อเขามีเยอะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้หรือว่าขายเขาไม่ได้เอามาโชว์แบบนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาเนี่ยไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะ4ซะ5รุ่นแล้วล่ะดูดิยังหากันไม่เจอเลยล้ออะไรอีกล้อ R3 เมื่อกี้ที่บอกอ๋อล้อ R3 ที่จะเอามาแปลงใช่แพงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นล้อ Fordมีล้อฟอร์ดด้วยมาด้วยเหรอใช่เรามีล้อฟอร์ดของ R3 ด้วยนะครับโอ้ล้อฟอร์ดมาดูกันอยากได้ละมาดูกันมาดูกัน R3 ใช่พอล้อฟอร์ดก็จะเป็นกล่องแปลกประหลาดขึ้นมาเพราะว่ากล่องจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยใช่ครับก็จะมีเหมือนเดิมเป็นเขาเรียกว่าเซอร์ติฟิเคตสำหรับคนที่เป็นเจ้าของล้อฟอร์ดนะครับเขียนว่าฟอร์ดริมcertificate authenticity นี่มันก็จะมีไซส์มีไซส์มีขนาด17หน้า 2.75 หลัง4นิ้วนะฮะจาก RCB ให้รู้ว่าคุณได้ของแจ๋วๆมาแล้วไซส์นี้เป็นไซส์แข่งเลยนะหรอใช่ในเอเชียจะเป็นไซส์นี้ที่เขาใช้แข่งโคตรสวยอะไรจริงมีจริงเอ้าเอาเพื่อมีคนซื้อเออเอาของแล้วขายเฮ้ยนี่มันล้อซัก X14 พี่เองว่ะเหมือนเลยใช่อันนี้เป็นล้อ CNC เหมือนล้อเกลเลยเอาไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนพูดยี่ห้อเลยเหมือนล้อเกลเลยเหมือนเลยเหมือนเลยล่องซองสีก็เหมือนลองทุกอย่างเหมือนหมดน้ำหนักอ่ะโอ้โหเบาหวิวนี่ R3 นะนี่ล้อหลังล้อไหนวะล้อหลังครับล้อหลังก็จะมีฮับให้ด้วยล้อหลังต้องหนักกว่าขออนุญาตเลยล้อหลังถ้าเกิดว่าล้อหลังไม่ถึง3โลนี่คือแม่งโคตรเทพเลยเพราะว่าปกติล้อหลังจะหนักกว่าล้อหน้าแต่เดานะน่าจะประมาณ 3.4 แต่ช่างมันได้แค่3โลนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้วัดได้3โลเว้ยแต่มันเกินหน่วยไปไงประคองไว้ก่อนนะประมาณ 3.1 3.2 เองอ่ะเมื่อกี้นี้แต่มันเออร์เลอร์ไงแต่จริงๆเมื่อกี้ยกไปแล้วอ่ะมันประมาณ 3. นิดๆอ่ะไม่ถึง4โลอ่ะซึ่งถือว่าเบามากนะได้อยู่ราคาก็น่ารักนะเท่าไหร่ประมาณ 39,000 เฮ้ยถ้าไม่ถูกโอ้โหไอ้นั่นมันล้อล้อคาร์บอนเทียบไม่ได้ 39,000 เองถูกมากครับพี่น้องครับนี่ฮะถูกนะได้ล้อ CNC ในราคา 39,000 มีกี่สีมีสีทองสีดำถ้า R3 มีสีทองกับสีดำสีทองกับสีดำใช่ครับเป็นของ Yamaha R3 ที่รูปทรงนี่คือแบบว่าเป็นรถซูเปอร์บิ๊กเลยใช่ไซส์ใช้แข่งได้อย่างที่บอกการแปลงไม่ได้แปลงยากเลยครับเพื่อนๆครับก็คือแค่แปลงนิดเดียวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเอาฮับของ R3 ใส่ก็แค่เปลี่ยนสเตอร์เป็น R3 นั่นเองคุณก็เอาไปใส่ได้เลย MT ใช้ได้ MT03 ก็ใส่ได้เลยใช่ครับมีสีทองกับสีดำสวย 39,000 บาท
เหลือไม่กี่คู่นี่ใช่เหลือน้อยเหลือน้อยหมดแล้วเพราะว่าต้องรีบทีมแข่งซื้อไปหมดใช่นะครับนี่ซื้อนี่มีคนจองแล้วอ้าวมีคนจองแล้วเอามาให้ดูก่อนอ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดจะไปเอาที่โรงงานก็มีฮะยาสีทองต้องดูอีกทีนึงโอเคตอนนี้ก็คือหลักๆคือเหลือสีดำใช่สีดำเห็นมั้ยล่ะสีทองมันสวยไปเร็ว 39,000 แต่อาจจะมีของนะฮะมีถ้าอยากได้ก็มีอ่าโอเคหมดยังมามีอะไรอีกมีอีกเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรกร้านเลยคือเนี่ยที่เห็นวางๆเนี่ยประมาณ 0.01% ของที่โกดังเขาใช่ครับล่าสุดผมเพิ่งจะไปดูโกดังเขามาสั่งล้อทีประมาณ 2-3,000 คู่1ตู้คอนเทนเนอร์เต็มๆครับต่อล็อตนะใช่ครับก็คือเราเอาเข้ามาเติมตลาดให้เต็มฮะอันนี้ล้ออะไรล้อ Xmax ฮะล้อ Xmax ใช่ครับผมเป็นล้อ Ford เอ้ย CNC ล้อ CNC เลยใช่ครับ Ford CNC Ford Xmax เหรอใช่แน่วันนั้นของงบ 10,000 วันนี้ของงบเท่าไหร่ดีครับใจเย็นขอพูดดังเห็นไม่อยู่เห็นไม่อยู่มาเปิดดูกันดีกว่าล้อ Xmax เว้ยใช่เป็นล้อ Ford นะใช่ครับผมเดี๋ยวพี่หยิบอันนี้ออกให้อ่ะแม่เจ้าสรุปคือ RCB ทำล้อ Ford ของ Xmax ด้วยใช่ครับมีนานแล้วเหรอไม่เคยเห็นขายเลยเห็นมีแต่ยี่ห้ออื่นของเราก็เป็น CNC แท้ก็ราคาอาจจะไม่สู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้แต่ว่าคุณภาพเราเหนือกว่าเพราะของเราเป็นแท้กริปเป็นไงเนียนโคตรเนียนสวยมากเบาด้วยใส่เทคแม็กได้ไหมเนาะก้านเขามีแบบว่าลูกเล่นด้วยนะใช่เรามีซอล่องด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นก้านตรงใช่ต้านตรงแล้วก็มีนี่ซอล่องตรงนี้ไม่รู้เห็นป่ะเห็นไหมอันนี้คือสีเงินก็สีโครมมาพร้อมลูกปืนเหมือนเดิมใส่ลูกปืนได้เลยอันนี้มีนี่มาให้ด้วยเดี๋ยวนะขอจุกลมเท่าไหร่วะอันนี้เออร์เลอร์อันนี้ล้อหน้าฮะล้อหลังมันจะหนักกว่าล้อหน้าเผื่อเดี๋ยวขอดูล้อหลังไอ้ล้อหน้าเผื่อได้เดี๋ยวน่าจะเกินไปหน่อยนึงประมาณ 3.1 ก็ไม่หนักเพราะว่านี่ล้อใหญ่นะมันจะเป็นขอบ15แล้วก็หลังเป็นขอบ4นะครับตรงรุ่นของ Xmax มีกี่สีตอนนี้มีสีเงินสีทองแล้วก็สีดำเงินทองดำใช่เอาวันนี้เอาเงินมาให้ดูเอาทองมาวะทองเอามาครับเอามาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปหยิบโถมาอยู่ตรงนี้มีเลยป่ะมีเลยจริงป่ะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเผื่อคนแถวนี้จะสนใจสีทองอยากเห็นไหมอยากดิเดี๋ยวรอแป๊บครับได้เอาแล้วเอาตรงๆนะเพิ่งจะจับล้อพี่ตู่มาใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามี Xmax 2,000เผื่อว่าไอ้สีทองมันสวยไงแต่เมื่อกี้ก็ลืมถามราคาคัดถามราคาคัดมาแล้วโอ้สีทองทองอลาอลามทองอลามเอาแล้วเทคแม็กจะเข้าไหมเนาะยังไม่ได้ถามราคาเลยราคาผมขอดูแป๊บลืมกี่หมื่นวะXmax อยู่ 29,000 เท่าไหร่นะ 29,000 โอ้โห 29,000 CNC 29,000 ใช่เอาแล้วเงียบเลยเฮ้ยล้อเขาดีล้อเขานี่เขาเขียนว่า Ford Rim เลยใช่ครับเริ่มคิดสีทองสวยเนาะเพื่อนๆว่าไหมอันนี้จะออกกึ่งด้านกึ่งเงาเออสวยบอกให้เอาเลยเฮ้ยใจเย็นๆสิวะเอาเลยไหมเพิ่งจะเอาล้อมาเองเพราะพี่เพิ่งเอาล้อมาเองนะแต่อันนี้มันถูกเนี่ย 29,000 มีของเยอะมั้ยมีไม่เยอะแล้วมีไม่เยอะแล้วอ่ะใช่มีกี่สีนะมี3สีมีสีทองสีเงินแล้วก็สีดำเอาไงดีวะลองดูบ้างลองวะเพราะว่าวันนี้มี Xmax กับมี Exciter จอดอยู่ข้างหน้าใช่โอ้พูดถึง Exciter ผมก็ลืมให้ดู Exciter ไปไหนอ่ะ Exciter มีป่ะ Exciter ก็มีแต่ว่าไม่ใช่เป็นล้อ SP 500เป็นตัวใหม่อ่ะใช่ตัวใหม่เหมือนกันตอนนี้กำลังทำใจอยู่ทั้งร้านป้ายยาร้านนี้ตากล้องงูก็โดน
ตากล้อง1โดนตากล้อง2ก็โดนเอ็กไซเตอร์เหรอเจ้าของร้านก็โดนไอ้นี่คิก160โอ้ต้องโดนแล้วนี่เอ็กไซเตอร์โอ้เอ็กไซเตอร์แล้วก็สวยนี่ดูเฮ้ยไม่เหมือนตัวที่ตากล้องมีอยู่เพราะตากล้องเขาก็ใส่ RCB เหมือนกันอ๋อเป็นตัว502ไม่รู้แต่นี่คือตัวใหม่การไม่เหมือนเดิมเอ้ยสวยว่ะเอออันนี้สวยไม่เคยเห็นใช่รุ่นใหม่ๆกับก้านเราจะเป็นเพียวก้านเบาด้วยก้านแบบว่ามีซอล่องเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ยี่ห้อ RCB คมกริบเลยใช่งานตัวใหม่เราจะคมชัดสีสวยสวยสวยใช่ป้ายยาพร้อมกัน2คันน้ำหนักก็เบากี่ตังค์เนี่ยกี่ตังค์ลืมอีกแล้วครับ จำจนงงหมดแล้วครับเก็ตน่าโดนนะเว้ยเฮ้ยเอาเปล่า 5,500 5,500 มี3สีเหมือนกันคู่ละ 5,500 เว้ยใช่ครับมีทองดำขาวเอาแล้วเว้ยเดี๋ยวตัว ABS จะตามมาตอนนี้เป็นของตัว155ตัวแรกเมื่อกี้คลิกเท่าไหร่วะคลิก3มันเขาจะรวมราคาเดี๋ยวผมเช็คบินให้ไม่ใช่กําลังบอกให้อยู่คลิกตากล้องขายคลิกตากล้อง38ป่ะคลิกตากล้อง4,800 4,800หลุดไป 1,000 นึงแน่4,800 5,200 5,500 5,500ครับผม 25,000 29,000เอ้ยน่าสนได้ครบเดี๋ยวเอาไปลองหน่อยได้ไหมได้เอาไปลองกับรถได้ไหมลองได้เทียบดูเพื่อนๆว่าสวยป่ะสวยเนาะเป็นล้อฟอร์ดนะเว้ยเบาหวิวเลยเบามากเลยเนี่ยใส่ X-Max น่าจะสวยอยู่หรือว่าสีเงินดีวะแต่สีเงินไม่เข้ามันเทค Max มันต้องแบบโชว์ความอลังการอลามอลามหน่อยเล็งๆๆ ดีมั้ยดีมั้ยโดนมั้ยโดนมั้ยสีทองทองคือมีฮับเสร็จมีลูกปืนเสร็จสามารถจิ้มเสียบได้เลยใช่ครบเซตโอเคเพิ่มแค่ล้อหน้าอยู่ข้างหน้านี่ฮะนี่ล้อหลังล้อหลังอันนี้ล้อหลังหรือล้อหน้าวะเออนี่ล้อหน้าทุกทีแล้วเบอร์ล้อหน้ามีลูกปืนล้อหลังเป็นเดือยเสียบโอเคเอางี้เดี๋ยวไปเอาไปจอดแบบเสียบไปลองเทียบนี่ไงเราซื้อสแตนมาให้สำหรับลองตั้งคู่ได้เลยไม่ตั้งถอดล้อเลยโอเคจัดไปถอดลองใส่จิ้มเลยได้อันนี้ด้วยเลยไหมลองทาบก่อนไหมได้แบบ2 อันเลยเผื่อตากล้องจะโดน ขายขอรับขายรถผมใส่แล้วถอดไม่ได้ ปะไปดูครับเราลองไปดูกันเรามีอยู่นี่อาคันแรกก่อนเอาเอ็กไซเตอร์ก่อนปะเอ็กไซเตอร์ดูเอ็กไซเตอร์นี่ก็ RCB ใช่เดี๋ยวผมไปเอาถังมาลองลายเก่ากับลายใหม่เห็นเปล่านี่จะเห็นว่าของเราดูทันสมัยขึ้นมันจะดูคมกริบใช่เป็นเหลี่ยมสวยดีมันดูเพียวกว่าเดิมว่ะใช่เพียวกว่าแล้วสะดวกดีกว่าว่ามั้ยเพียวกว่ามั้ยใช่เพียวกว่าแน่นอนซอล่องเหมือนกันน้ำหนักเบาขึ้นแต่ว่าโลโก้นี่แบบว่าเด่นเด่นมากเลยเป็น RCB สวยคู่ละ 5,000 นิดๆใช่ครับเป็นเกรดที่ใช้แข่งใน Asia Road Racing เลยนะใช้กับรถ Asia Road Racing ก็คือเบาแบบเดียวกันเป๊ะโอเคสวยมากสวยมากเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างตากล้องดูแล้วเป็นไงครับกิเลสดิครับกิเลสอย่าไปดูเลยไม่ใช่รถเรา okay. ดูรถเราดีกว่านี่อันนี้ดีกว่าอ่ะเอามาตั้งบ้างนี่เอามาตั้งบ้างไหนตั้งหน่อยเด้ทักว่าสวยป่ะสวยสิ RCB ชอบมาป้ายยาพี่ตั้งไม่พออ่ะยังไงดีอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดีตามองก่อนดีตาของตัวมีไหมสวยสิรถเด่นขึ้นมาเลยครับมันไม่คือมันมองไม่เห็นนะมันมีบางคนบังอยู่อ่ะสงสัยต้องลองใส่ต้องลองใส่ใช่ไหมใช่ลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมเนยไปตัดไปช่างผมจุดรอทั้งนั้นถอดลองดูดิลองดูลองเดี๋ยวรอถอดแป๊บนึงนี่เดี๋ยวใส่ยางนี้ด้วยมาอันนี้ยางมาใหม่คือจะสั่งมาอยากเอามาลองเป็นยางควิกยี่ห้อควิกเคยได้ยินเปล่าควิกดูโล
ยางดูโลควิกดูโลแหละเพราะว่าโรงงานเดียวกันใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไซส์ของ Xmax กับ Forza ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองมาลองใช้ยางหน่อยเพราะว่าคันเนี้ยคัน Exciter คันเนี้ยยางควิกนะแล้วคันเนี้ยเจ้าของเทโค้งแบบแบนหมดหน้าตากหมดเลยเพราะล้อ RCB ขับได้เร็วมากขับยางขับแบบปึ๊บๆๆกับล้อ RCB อ่ะมันใช้ได้ไงก็เลยคิดว่าเผื่อจะมาลองยางควิกดูว่าเอ้ยยางมันราคาไม่แพงเพราะว่าเบสเซตอ่ะตกแล้วคู่นึงอ่ะรวมใส่อ่ะประมาณไม่เกิน 3,000 เว้ยมันมีหน้าหลังเลยหน้าหลังเลย 3,000 หน้าหลังหน้าและหลังโอ้คู่ละน่าสนมั้ยน่าสนเนี่ยๆให้ดูถูกมากนี่แบบเพิ่งจะสั่งมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแกยังไงแกยังไงอ่ะมีมาลองดูเลยลองดูเราต้องลองไม่ลองไม่รู้นี่สดๆร้อนๆเลยเหรอใช่อันนี้ยางหน้าตัดให้เห็นเลยนี่ยางหน้าหรือยางหลังไม่รู้อ่ะหน้ามั้งแต่เราเอาหน้าก่อนแล้วกันได้ครับนี่ล้อหลังหน้าแหละนี่อ่ะเดี๋ยวให้น้องๆอ่ะต้นกรีดนิดหน่อยไปเดี๋ยวให้เขากรีดให้เฮ้ยถอดเสร็จแล้วโอ้โหรถเลยหันใจป้ายยาสุดๆไม่มันต้องงี้เว้ยฮัทจะลองให้ดีๆอ่ะมันต้องลองใส่ยางด้วยเว้ยจัดไปครับเอาไปลองกับรถอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยต้องดูว่าขึ้นไหมใช่เผื่อว่าจะเป็นการหักคอผู้ลายสวยนะเนี่ยสวยป่ะกลิ้งมากลิ้งมานี่ยางลายสวยให้จับดูว่ามันหนึบป่ะหนึบนุ่มหนึบไหมใช่ลายสวยด้วยครับลายสายฟ้าเป็นยางควิก GR253F หน้ายางกริปมีสอนโรเทชั่นอยู่ทางนี้คู่ละคู่หนึ่งรวมใส่ไม่เกิน 3,000 ล้อหลังเอาไปทำไมเอาล้อหน้า ล้อหน้าเดี๋ยววะอ่ะโอ้ยช่างพร้อมใส่แล้วเว้ยดูดิ 29,000 เองนี่ไงกำลังจะต่อรองอยู่เนี่ยบอกว่าเอามาใส่รองก่อนเดี๋ยวพอใส่ไม่สวยปั๊บก็บอกเอาคืนอ้าวสวยสิ ต้องสวยก่อนไม่รู้ต้องลองต้องลองอันนี้คือลองกับยางใหม่เลยนะจะได้เห็นว่าแม็กใหม่ยางก็ใหม่ไม่เอาเปียกไม่งั้นเดี๋ยวจะแกะยางเก่ามาซึ่งมันลื่นๆไม่เอาครับเดียวช่างเราใส่เร็วนี่เร็วมากเลยนะเนี่ยเร็วเร็วเรีย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 วแกะปุ๊บใส่ปั๊บไม่มีเรียวกว่านี้แล้ว แน่นอนเพราะนี่คือแกะสดๆนะเมื่อกี้ลองเพิ่งจะลองถอดสดๆเลยยางก็เพิ่งมาส่งยางเพิ่งมาส่งเลยนี่เป็นยางควิกนะครับยางไทยก็สดๆเลยจะดอกสวยนะดอกสวยครับกริบกริบเลยใส่กับล้อ RCB แล้วสวยมากล้อ 29,000 ครับเพื่อนๆไปล้อฟอร์ดนะครับสวยงามมากสั่งซื้อได้ที่ไหนก็ได้สั่งที่ผมก็ได้แต่ต้องบอกกันนะครับว่ามันไม่ได้มีเยอะใช่ครับมีจำกัดเหลือคือสีเงินสีทองสีดำใช่ครับเงินทองดำขึ้นขอบง่ายมากเลยยางดีโป๊ะโป๊ะเลยอันนี้เร็วมากเลยนี่เร็วไหมเร็วมากครับนี่เราหยิบออกมาสดๆร้อนๆจริงๆเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไม่ถึง5นาทีนี่แหละช่างผมเสร็จแล้วนี่ให้ดูอันนี้วางก่อนนี่เป็นไงยางก็สวยล้อก็สวยล้ออะไรล่ะลองเสียบดูลองเสียบดูก่อนเพราะว่าจานยังไม่ใส่จานต้องเอาชุดใหญ่ขอใส่ดูก่อนครับโอ๊ะลองดูก่อนว่าสวยไม่สวยหูการแม่งดูเล็กกว่าเดิมเยอะเลยเพียวเลยครับหูเพียวเลยได้แท้เซียนซีแท้แล้วก็เบาด้วยครับใช่เอาตรงๆนะแม่งสวยกว่าล้อที่พี่มีกว่าไม่ต้องถอดแล้วใส่นี้แหละสวยกว่าอีกว่าแล้วถูกกว่าด้วยไอ้นี่คู่40,000ไอ้นี่29,000ใช่ครับแต่มีเฉพาะ Xmax ตอนนี้มี Xmax ใช่ไหมกับ R3 เมื่อกี้นี้ใช่ครับถ้าเราฟอร์ดที่เราประเทศไทยเรามีตอนนี้ก็คือมี Xmax กับ R3 โอ้ยโดนใจนี่สวยป่าวสวยป่าวมีใครดูอยู่ป่าวเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วเป็นไงทีมช่างผมใจเย็นเฮ้ยสวยนะอันนี้ล้อสีทองนะครับมีสีเงินสีทองสีดำ
แต่นี่คือทองมากับยางควิกใส่ใหม่เลยเพราะว่ายางเก่ามันลื่นเดี๋ยวเก็บเอาไว้งั้นแหละมีพร้อมลูกปืนด้วยนะใช่ครับก็คือใส่เร็วขนาดนี้ก็คือมีลูกปืนมีไม่ต้องเงี้ยให้ครบใช่ครับมีลูกปืนมีฮาร์ปมีฮาร์ปใส่จานดิสครบหมดตรงรุ่นน้ำหนักเบากว่าเดิมสวยกว่าเดิมใช่ครับแข็งแรงกว่าเดิมนะครับในราคา 29,000 บาทใช่อ่ะถอดคืนมั้ยไม่เอาละอ้าวใส่ขนาดนี้ดูหน้าคนว่าดูหน้าคนใส่ไม่เอาแล้วไม่มีตังค์ไม่ใส่แล้วล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวไปขอเมียก่อนอ่ะตามนั้นอ่ะเข้ามาดูกันต่อมาคือทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นล้อที่ RCB มีแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่เห็นไม่ครบไม่มีใครมาพรีเซนต์หรือว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือว่าราคาแล้วมันโดนใจสรุปเลยตอนเนี้ยที่ทัดมีของล้อนะเราไม่ต้องพูดรุ่นหรอกว่ารุ่น5อะไรก็แล้วแต่มีของรถอะไรบ้างรถอะไรบ้างยามาฮ่าทั้งมีทั้งยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิยามาฮ่าไล่เลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถามอีกมีอะไรยามาฮ่าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็น Airlock Nmax Nmax แล้วก็ Xmax Xmax Exciter Exciter R15 R15 R3 R3 อะไรอีกมีโอมีโอที่เป็นแนวแนวแวนไม่ใช่แนวกาเขาเรียกว่าอะไรนะแนว17 14ครับ114ใช่ตัวนี้ก็มีตัวเก่าทั้งตัวใหม่17ก็มีใช่ครับโอเคจริงๆมีโอมีก็ใส่ฟีโน่ได้ใช่ใช่ถึงบอกเป็นแนวของเขาเลยฟีโน่มีโอโอเคนั่นคือยามาฮ่าใช่ครับฮอนด้ามีฮอนด้าตอนนี้ก็จะมีเป็นเวฟก็จะมีรุ่นเยอะมากสำหรับลาย588นะตั้งแต่ล้อเวฟ110เวฟหัวฉีดมีหมดแต่ว่ารายละเอียดมันจะเยอะนิดนึงไม่เป็นไรพอเวฟแต่ละรุ่นมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยมีเวฟ S เวฟ100เวฟ125เวฟ R CZI ใช่ครับแล้วมีอะไรมีคลิกที่มาใหม่มีคลิกใช่ใหม่สุดก็เป็นคลิก160คลิก125 125มี14 17โอเคใช่ครับแต่ว่าพวก PCX กับ Forza ยังไม่มียังไม่มีรอก่อนอาจจะมีในอนาคตก็ต้องช่วยกันอุดหนุนประเทศไทยให้เยอะๆเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยมีรถขายดีนะสรุปบทนี้ก็คือเรื่องราวของ RCB ที่นานๆนานๆทีเราจะมีโอกาสมาลือให้เพื่อนๆได้ดูกันทีนะครับใครที่สนใจล้อ RCB เขามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไปหาเซิร์ช RCB ปั๊บก็เจอหรือจะมาซื้อที่ร้านผมก็ได้นะครับเราก็มีตัวแทนจำหน่ายถูกต้องเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมีของขายครบหมดอะไรที่ผมไม่มีผมก็โทรศัพท์สั่งปั๊บเดียวเขาเอามาให้แล้วเพราะว่าทัดก็วิ่งตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอ่ะเอาตามนี้แล้วกันใครสนใจติดต่อกันเองแล้วกันนะครับกับเรื่องราววันนี้ขอบคุณทัศน์มากๆวันนี้ที่อุตส่าห์ลึกของลึกของมาให้เราได้ดูกันไม่รู้จะเก็บกันยังไงวะโคตรเยอะเลยเดี๋ยวส่วนรุ่นรถผมเองเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องเก็บไหมฮะเก็บดิเอาไม่เอาหรอกใครรถเดิมเดินไปถามทางนู้นให้เมียบอกให้ซื้อเดิมๆขี่เดิมๆเนาะอย่าให้เห็นนะโอเคงั้นไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ